Today Office tomorrow Roman ต e ตอนเดียวจบซีรีส์เปิดเรื่องมาที่คังอเยมีที่มีอดีตที่ฝังใจกับแฟนเก่าที่เขานอกใจเธอและเธอก็เห็นกับตาตัวเองอีกด้วยภาพเหล่านั้นยังคงตามหลอกหลอนเป็นฝันได้จนทำให้เธอนอนตื่นสายกันเลยทีเดียวเมื่อเพื่อนที่ทำงานโทรมาบอกว่าวันนี้มีงานนำเสนอลูกค้าเน่ขาเราจึงรีบลุกพรวดออกจากเตียงและรีบไปทำงานทันทีโดยความที่ไม่อยากไปทำงานสายเธอจึงรีบมากแต่ก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาจนได้ เมื่อเธอบเบื่อเดินไปชนกับหนุ่มคนหนึ่งจนงานหล่นกระจัดกระจายไปหมดเธอปริแตกมากด่าเขาเดินไม่ดูตามมาตาเรือเลยถึงเขาจะรีบขอโทษแต่เธอก็ยังอดโมโหไม่ได้อยู่ดีเมื่อรถเมย์ผ่านมาหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้ช่วยเก็บของนางเอกเพราะเขาก็ต้องรีบไปทํางานเหมือนกันได้แต่ขอโทษแล้วบอกว่าเขาก็สายไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายนางเอกก็มาทํางานสส่จนได้และโดนหัวหน้าตําหนิชุดใหญ่เพราะงานนาเสนอลูกค้าครั้งนี้มันสาคัญมากหัวหน้าก็ใส่ไม่ยังว่าถึงจะบอกว่าขอโทษนะึกว่ามันจะจบหรอ ทำรายเงินทุนธุรกิจหลุดมือไปแล้วรู้ไหมนางเอกก็ได้แต่กลมหน้าและอดทนฟังต่อไปแม้จะแก้ตัวว่าพยายามสุดๆแล้วแต่ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยแต่หัวหน้าก็ไม่ฟังพร้อมไล่ให้ในางเอกกลับไปทํางานที่โต๊ะผู้ช่วยคิมถามนางเอกว่าไปทำมีท่าไหน USB ถึงได้หายได้ละ่ะนเอกก็บ่นว่าเมื่อเช้าเจอไอ้เวนที่ไหนก็ไม่รู้ชนนะสิยิ่งพูดก็ยิ่งอารมณ์เสียผู้ช่วยคิมเล,เล่าเรื่องเด็กใหม่ที่ย้ายเข้ามาเผื่อนางเอกจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้บ้างนักเอกก็ยอนว่า ผู้ช่วยคิมตอบว่าหล่อเบ้าเดียวกับคิมซวยยอนเลยล่ะทําเอาคนสปาส,สับสนไปเลยจีฮุนก็มาเสริมว่าเหมือนซองจุงกิตาหาแต่ไม่ว่าเพื่อนสาวๆจะดูมีความสุขแค่ไหนที่มีเด็กใหม่จะย้ายเข้ามาแต่นางเอกกลับเฉยชาซะง,งั้นเมื่อรองผอ,อมาหวัวหน้าก็รีบไปประจบประแจงทันทีแนใ่จึงรีบขอตัวไปห้องกฎหมายเพราะไม่ค่อยอยากเจอหน้ารองผอ,อเท่าไหร่เพราะเขาก็คือแฟนเก่าที่นอกใจเธอนน่นเองรองผอ,อมาเตือนนางเอกว่าทำงานให้มีสติหน่อยได้ข่าวว่าวันนี้ทำงานพลาดอีกแล้ว เธอก็รีบขอโทษและรีบขอตัวออกไปนางเอกไปเข้าห้องน้ำก็โดนพนักงานคนอื่นแอบ,บนินทาอีกเรื่องที่ทํางานพลาดแถมยังพูดเรื่องส่วนตัวของเธอกับรองผอ,อ,อที่นอกใจเธออีกด้วยแต่นางเอกก็ยังทนทํางานอยู่ที่เดียวกับเขาได้โดยไม่ยอมลาออกและหาว่านางเอกเป็นฝ่ายพยายามจับผู้ชายก่อนอีกด้วยพูดกันซาสนุกปากนางเอกก็ได้แต่อดทนฟังไม่ออกไปโตเถียงอะไรด้วยเมื่อนางเอกกลับเข้ามาในห้องทํางานหวัวหน้าเรียกให้มาทาความรู้จักกับเด็กใหม่ที่ชื่อนางจงกุก นเกกมหน้ากลมตาแนะนําตัวจนเงยหน้าขึ้นมาก็บว่าเขาก็คือไอ้หนุ่มที่ป้ายรถเมย์นั่นเองพระเอกก็รีบบอกว่าที่แท้เป็นรุ่นพี่นี่เองมีหน้าตอนเจอกันครั้งแรกจึงได้รู้สึกแปลก,ปลกหัวหน้าคิดว่าทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนจึงให้หนังเอกเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากับพระเอกเด็กใหม่ของเรานั่นเองโดยเพราะความหลอ่อก็มีบรรดารุ่นพี่สาวๆเสนอตัวจะสอนงานให้พระเอกแต่หัวหน้าก็ยืนยันให้หนางเอกเป็นคนสอนให้ในที่ประชุมหัวหน้าให้แบ่งงานกันเป็นสองทีมวิมจัยเกี่ยวกับมาหน้าตัวใหม่ที่จะออกวางตลาด นเนก,ก็ได้อยู่ทีมเดียวกับพระเอกแต่ทีมของเธอมีแค่สองคนไม่นับรวมพระเอกที่เป็นเด็กใหม่และยังขาดหัวหน้าทีมอีกด้วยจึงเกรงว่าจะทํางานตามกําหนดที่หัวหน้าให้มาไม่ทันพระเอกก็รีบบอกว่าเขาทําได้หัวหน้าจึงบอกให้ทีมนางเอกเลือกหัวหน้าทีมใม้เสร็จในวันพรุ่งนี้และทํารายงานให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าด้วยนเนกถามหัวหน้าว่าทําไมไม่แจ้งล่วงหน้ากันก่อนหัวหน้าก็ย้อนว่าบริษัทจําเป็นต้องแจ้งคุณก่อนลงมือทําอะไรหรือไงนเอกกลับมานั่งทํางานอย่างเครียดมากคิดแผนงานไม่ออก พระเอกเลียกกาแฟมาให้และบอกว่าอยากผูกมิตรกับนังเอกเอาไว้เพราะเป็นที่ปรึกษาของเขาและขอโทษเธอเรื่องเมื่อเช้าด้วยเธอก็ถามว่าจบจากมหาอะไรดังใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เธอถามต่อว่าไม่เคยล้มเหลวในชีวิตสินะได้รับคำชมจากคนอื่นรอบข้างเสมอพระเอกก็บอกว่าประมาณนั้นเธอพูดต่อว่างั้นในหวัวของเขาคงนึกสมเพชเธออยู่สินะเพราะเธอทำอะไรก็มีแต่โดนด่าพระเอกบอกว่าคิดเรื่องพวกนั้นก็เสียเวลาเปล่ามันไม่สำคัญเท่ากับการจับจุดผู้บริโภคได้หรอก การตลาดถึงจะมีประสิทธิภาพนังเอกก็ผลิตบันทึของบริษัทให้เปลกไปศึกษาและบอกต่อว่าจะพิมพ์ฉบับร่างเรื่องงานส่งไปให้ไม่ต้องมาเร่งเขาบอกว่าไม่ได้มาเร่งที่มาเพราะสนใจรุ่นพีผู้ช่วยคิมที่ได้ยินถึงกับแซวว่าสองคนนี้กําลังกิ๊ก,กันอยู่หรือไงตกเย็นทุกคนก็เตรียมตัวไปเลี้ยงต้อนรับพระเอกกันเมื่อพเพล็กเดินมาจึงได้ชวนไปด้วยกันแต่เขากลับปฏิเสธและบอกว่ารถเมล์เที่ยวสุดท้ายจะออกแล้วเขาต้องรีบขอาตัวกลับบ้านก่อน ทำมาหวหนาแล้วทุกคนถึงกับเวอร์ไปพร้อมกันจะเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ซะหน่อยแต่น้องใหม่ดันไม่ไปซะงั้นทุกคนก็ต้องมากินเลี้ยงกันอยู่ดีเพราะจองโต๊ะไว้แล้วหลังจากดื่มกันจนเมามากทุกคนก็ต่างแยกย้ายกลับมีเพียงนายเอกที่ไม่เมาจึงพาเพื่อนๆสงขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านนายเอกนึกขึ้นมาได้ว่าลืมกระเป๋าตังไว้ที่ทํางานจึงรีบกลับไปเอาและได้เห็นว่าคอมโต๊ะทางานของพระเอกยังเปิดอยู่เธอจึงคิดจะปิดให้ในายเอกเห็นกรอบรูปที่คว่ำอยู่บนโต๊ะของพระเอกออเอก็เกิดความอยากรู้ว่าเป็นรูปอะไร แต่พระเอกเดินมาเห็นซะก่อนและยังรูปกลับไปพร้อมขึ้นเสียงตะหวันนา่เอกว่าเธอจะทําอะไรความจริงแล้วพระเอกยังไม่ได้กลับบ้านแต่อยู่เครียดงานจนดึกและไม่ยอมออกไปกินเลี้ยงกับพวกหัวหน้าจากนั้นเขาก็เตือนเธอว่าอย่ามาแตะต้องของของเขาเธอรีบขอตัวและบอกว่าเห็นว่าคอมเปิดอยู่เลยคิดจะปิดให้แค่นั้นเมื่อกลับมาถึงบา้านในรู้สึกหงุดหงิดใจมากที่โดนพระเอกขึ้นเสียงใส่ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยยิ่งคิดก็ยิ่งโมโห วันต่อมาหัวหน้าชเวมาที่แผนกและบอกว่าต่อไปนี้หัวหน้าทีมการตลาดคนใหม่ก็คือฉันหัวหน้าทีมชเวก็คือคนที่แอบแซบกับรองผอ,อแฟนเก่าของนาาเอกนั่นเองนั่นทําให้ในาาเอกรู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยที่ต้องมาทํางานร่วมกันหัวหน้าทีมชเวเดินมาทักทายนาาเอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะคงรู้ใช่ไหมว่าฉันย้ายมาอยู่ทีมการตลาดแล้วและยังเป็นหัวหน้าของเธออีกด้วยนาาเอกจึงได้ถามว่าคิดจะทําอะไรย้ายมันมากเกินไปนะ หัวหน้าทีมก็บอกว่าก็มาทํางานนะสิถึงไม่สะดวกใจที่ทํางานด้วยกันแต่อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานต่อมาทีมของนายเอกก็มาประชุมกันนายเอกรายงานว่าสินค้าใหม่ควรเน้นทําการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube หรืออินฟลูเอนเซอร์แต่หัวหน้าทีมชเวก็บ,บอกว่าเน้นไปที่ตลาดออนไลน์มันเสียเวลาเปล่ากลยุทธ์นี้มันเก่าไปแล้วบริษัทไหนๆเขาก็ทํากันและย้อนนายเอกว่าหมดไอเดียแล้วหรอเมื่อก่อนเธอไอเดียออกจะกินขาดหรือฉันประเมินเธอสูงเกินไปกันแนะ่ พระเอกก็รีบพูดขึ้นว่ายอมรับไอเดียของเรายัางไม่ดีพอแผนการตลาดก็ธรรมดาไปหน่อยแต่การที่ทุกบริษัทใช้วิธีแบบนี้ก็หมายถึงว่าแผนนั้นมันมีประสิทธิภาพฉีกแนวมันอาจจะดีก็จริงแต่มันก็ไม่ปลอดภัยและไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีเหมือนโปรโมททางโซเชียลพอประชุมเสร็จพระกของนางเอกก็มากินเลี้ยงฉลองกันเพื่อต้อนรับหัวหน้าทีมชเวที่ย้ายเข้ามาใหม่จูจๆร้องพอ,ออก็มานั่งร่วมโต๊ะด้วย และนั่งข้างๆหัวหน้าชเวแถมยังหวานใส่กันอีกจนนักเอกรู้สึกอื่นอัดใจไม่น้อยที่ต้องนั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยระหว่างที่ทุกคนดื่มกันจนเมาและหลับกันไปบางนาเอกเมาและเผลอหลับไปซบไหล่พระเอกรองผอ,อแซววาทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดีนะพวกนายคบกันอยู่หรอรู้หรือเปล่าว่าฉันกับเธอเป็นอะไรกันมาก่อนเมื่อนากเอกรู้สึกตัวรองผอ,อก็ถามว่ากําลังจะทําอะไรเธอรู้สึกดีที่ไอเด็กนี่มาชอบงั้นหรออย่าบอกนะว่าเธอก็ชอบมันด้วยคิดยังไงถึงไปคบกับไอเด็กอมมือ พระเอกเที่เห็นรองผอ,อ,อกระชากแขนของนางเอกจึงบอกให้พอได้แล้วพร้อมดึงมือรองผอออกไปด้วยนางเอกก็รีบเดินหนีออกจากร้านพระเอกวิ่งตามมานางเอกก็ร้องไห้และถามว่าทาไมนายชอบทําอะไรตามอําเภอใจไม่จําเป็นต้องมาช่วยฉันใครขอให้มาห่วงใย,ายนางเอกย้อนนึกไปถึงวันที่ไปที่บาร์เพื่อไปหาแฟนซึ่งก็คือรองผอ,อ,อแต่กลับพบว่าเขากําลังจูบอยู่กับหัวหน้าทีมชเชว เขานอกใจเธอทั้งที่คนในบริษัททุกคนก็รู้ว่าคบกันอยู่เธอช็อกมากที่เห็นพ้าบาดตาแบบนั้นแม้เธอจะเลิกกับเขาได้แต่ความเจ็บปวดนั้นมันก็ทําให้เธอขยะแขยงกับความรักและไม่อยากโดนใครหลอกและถูกนอกใจอีกวันต่อมานางเอกก็ไม่มาทํางานขอลาหยุดพระเอกรู้สึกเป็นห่วงมากจึงมาหาผู้ช่วยคิมและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางเอกเมื่อวานให้ฟังโดยบอกว่าการมีแฟนในที่ทํางานไม่ใช่อาชญาก,กรรมซะหน่อยรองผอ,อ,อกมุบออนไปนานแล้วแต่ทําไมนางเอกถึงยังทําใจไม่ได้อีก ผู้ช่วยกิมเล่าเรื่องที่รองผอ,อ,อตามจิมนานเอกตั้งแต่ตอนเขาทำงานใหม่ๆและยังขอเธอเป็นแฟนต่อหน้าทุกคนอีกด้วยเป็นคู่รักในที่ทำงานคู่แรกและหวานกันมากแต่ทั้งๆที่เขาเป็นแฟนกับเธอแล้วก็ยังไปหวานสเนสน่ห์ใส่สาวคนอื่นในที่ทำงานอีกเร็วในสดานจริงๆมีอยู่วันหนึ่งนางเอกก็ไปเห็นเขาจูบอยู่กับหัวหน้าชวเวทที่บ้านแห่งหนึ่งเขายังหันมาสบตาเธอแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดและไม่สนใจอะไรอีกด้วยความเร็วของมันยังไม่จบเมื่อสองปีก่อนผู้จัดก,การได้ลาออกเพระาะโดนการหาวา่ารับสีบนการเปลี่ยนผู้รับเหมา ทั้งที่คนรับสินบนก็คือรองผอ,อ,อน,นั่นแหละแล้วมันก็โยนความผิดให้กับนางเอกเพราะต้องการกำจัดเธอทิ้งและเธอออกจากบริษัทเพราะมันอึดอัดใจที่ต้องทํางานที่เดียวกับแฟนเก่าแต่ผู้จัดก,การกลับรับผิดแทนนางเอกเพราะเขาเป็นหัวหน้าของเธอและได้ยื่นจดหมายลาออกแทนทําให้หนางเอกรู้สึกผิดเป็นอย่างมากซึ่งผู้จัดก,การก็บอกกับกนางเอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยการทํางานในบริษัทมันก็ยากที่ต้องอดทนกับคำนินทาของคนอื่นแต่ก็ขอให้เธอนั้นเข้มแข็งและอดทนเอาไว้ ผู้ช่วยคิมแล้วต่อว่ายังไงฝั่งของเราก็เหมือนกับผู้แพ้เพราะรองผเอเป็นหลานของเจ้าของบริษัทถึงมันจะเร็วแค่ไหนเราก็ต้องอดทนและสู้กันต่อไปหลังพระเอกได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจึงไปหาหนางเอกที่คอนโดของเธอและขอคุยกับเธอด้วยพระเอกขอโทษและบอกว่ารู้เรื่องเมื่อสองปีก่อนหมดแล้วเหมือนว่าเขาจะคิดถึงแต่ตัวเองจนทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเธอก็พูดสวนว่าในเมื่อรู้แลวก็อย่ามาเล่นกับใจคนอีการที่บอกว่าสนใจฉัน หรือเป็นห่วงว่าฉันจะเจ็บปวดการเราเล่นกับใจคนอื่นแบบนี้เป็นสิ่งที่คนเลวเขาทากันพระเอกลุกขึ้นแล้วบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นนะความจริงแล้วฉันชอบเธอจริงๆหัวใจของนางเอกก็เต้นแรงมาเจอหนุ่มหล่อมาสา,ภารภาพรักกันซะขนาดนี้วันไหวมเนี่ตอนเช้านางเอกรู้สึกดีมากและแอบคิดว่าพระเอกช่างเป็นคนที่สดใสมากพระเอกเข้ามาทักทายถามว่าอะไรเหรอที่ว่าสดใสเล่นเอานางเอกเกือบไปไม่ถูกจึงได้บอกว่าท้องฟ้าวันนี้ไงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปทํางานพร้อมกัน จนโดนเพื่อนที่ทํางานแซลวา่าทําไมมาพร้อมกันได้เอกรีบแก้ตัววา่าเพราะบ้านอยู่ทางเดียวกันต่อมาหัวหน้าทีมชเวมหาหนังเอกและชวนมาร่วมทีมเพื่อทําการตลาดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เดกจึงได้ถามวา่าทําไมต้องเอาฉันไปเกี่ยวอยู่เรื่อยรู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ชอบเธอหัวหน้าชเวก็สวนวา่าเพราะความสามารถของเธอไงละ่ะฉันก็อึดอัดเวลาทํางานกับเธอเหมือนกันแต่ฉันก็ยอมรับในความสามารถของเธอหลังจากนั้นนเอกปีนขึ้นไปหยิบโปรเจคเตอร์เพื่อเตรียมเข้าห้องประชุม แต่ดันพลาดจะตกจากเก้าอี้พระเอกเข้ามาเลยคว้าตัวนางเอกไว้ได้ทันนั่นทําให้หัวใจนางเอกเต้นแรงมากอีกแล้วพระเอกก็ถามว่าทําไมช่วงนี้เอาแต่หลบหน้าเขาไม่ได้สารภาพรักเพื่อเธอรับรักซะหน่อยแค่อยากบอกความรู้สึกให้รู้แต่ถ้าเธอรับรักมันก็จะดีมากแม้เจอหนุ่มหล่อรูปขนาดนี้นาะงเอกจะใจอ่อนมเนียระหว่างที่นางเอกประชุมงานกับหัวหน้าชเวทั้งคู่ก็เถียงกันชนิดไม่มีใครยอมใครเพราะความเห็นไม่ตรงกันทําให้ทีนอยู่ทํางานกันจนดึกกว่าจะได้กลับบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้าน,นเน่ก็นอนพักพระเอกสงข้อความมาชมว่านอกทำงานได้ดีมาและบอกให้เธอนอนฝันดีอีกด้วยแมมพระเอกก็รุกจีบนางเอกตลอดจนนางเอกเริ่มใจอ่อนแล้วนเนี่ยต่อมาหัวหน้าทีมชเวแอบเห็นรองผอ,อ,อไปจีบเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาทั้งที่ตอนนี้ก็กําลังคบกับเธออยู่เมื่อหัวหน้าทีมชเวมาเข้าห้องน้ําได้ยินพนักงานคนอื่นนินทานางเอกโดยพวกเขาพูดกันว่าต้องมีคนลาออกเพราะรองผอ,อ,อทางคบและเลิกกับสาวเยอะไปหมดทําไมต้องมาทํากับพนักงานในบริษัทด้วย และคิดว่าอีกไม่นานนากเอกน่าจะทนไม่ไหวหและล่าออกไปนะหัวหน้าทีมชเวก็ทักว่าพวกเธอว่างมากหรือไงถึงได้นินทาคนอื่นรับหลังแบบนี้ทั้งสองคนจึงรีบขอโทษหัวหน้าชเวแต่หัวหน้าบอกว่าควรไปขอโทษนักเอกจะดีกว่านากเอกได้ยินอยู่ทั้งหมดเพราะแอบฟังอยู่ในห้องน้ําและคิดว่าหัวหน้าชเวก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดต่อมานักเอกกับหัวหน้าชเวช่วยกันพรีเซนต์งานในห้องประชุมจนลูกค้าและประธานบริษัทชอบในผลงานของพวกเธอมาและทําให้โปรเจกต์ของทีมได้รับการอนุมัติ ทั้งหมดในทีมจึงจะไปเลี้ยงฉลองกันแต่นางเอกดด้ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่โต๊ะทำงานเจอชนิดเผาตัวไปหยิบก่อนเมื่อนางเอกเดินผ่านโต๊ะทำงานของพระเอกเห็นรูปที่เขาคว่ำไว้ก็รู้สึกอยากรู้ว่ามันคือรูปอะไรทําไมเขาต้องไม่อยากให้คนอื่นเห็นด้วยเมื่อนางเอกเห็นรูปก็ตกใจมากเพราะมันเป็นรูปครอบครัว,ข,ว,ข,วของพระเอกซึ่งเขาก็คือลูกชายของผู้จัดก,การคนเก่าที่ลาออกไปพราอรับผิดชอบแทนเธอนั่นเองพระเอกตามนางเอกมาและถามว่าเธอจะรีบไปไหนพร้อมทั้งเห็นรูปที่อยู่ในมือของเธอด้วย นายเอกมาคุยกับพระเอกและขอโทษเรื่องที่ทำให้พ่อของเขาต้องลาออกพระเอกบอกว่ารู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วและหลังจากที่พ่อลาออกจากงานแล้วครอบครัวเขาก็มีความสุขมากเพราะเมื่อก่อนพ่อเห็นงานสำคัญเป็นที่หนึ่งพอพ่อลาออกก็มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนายเอกจึงได้ถามว่าแล้วทำไมต้องความรูปเอาไว้ด้วยเขาก็ตอบว่ารูปนั้นเขาไม่ค่อยหล่อและเป็นภาพครอบครัวภาพเดียวที่มีจึงไม่อยากให้ใครเห็นและอีกอย่างกลัวว่าถ้านายเอกเห็นแล้วจะรู้สึกผิดจากนั้นก็เล่าต่อว่าเคยเห็นนายเอกเมื่อสามปีก่อน ตอนที่มาหาพ่อที่บริษัทครั้งแรกที่เห็นก็ตกหลุมรักเลยแอบรักค้ังเดียวมาสามปีแล้วนะรู้ไหมหลังจากนางเอกได้รู้ความในใจของพระเอกในใจของเธอก็เริ่มเปิดรับเขาต่อมารองพอ,ออก็ถูกย้ายไปทํางานที่สาขาต่างประเทศเพราะดันไปทําเรื่องขายหน้าให้กับบริษัทลวนลามพนักง,งานใหม่จนถูกฟ้องร้องแม้จะเป็นหลานของเจ้าของบริษัทแต่คราวนี้ก็ถูกระเหตไปอยู่ที่อื่น,นเดกกับเพื่อนต่างดีใจที่ความยุติธรรมเกิดขึ้นสักทีในที่ทํางานเพล่กับนางเอกจู่จก็แวบหายกันออกไปทั้งคู่ นางเอกเดินออกมาสูดอากาศ้างนองพระเอกก็ตามมาและอดอ้อนให้เธออยู่กับเขาก่อนอย่าเพิ่งเรียบกรับเข้าไปทํางานเพราะอยู่ในบริษัทเธอก็เป็นหัวหน้าของเขาสวีดหวานกันไม่ได้พระเอกเข้าไปออมแก้มและจุ๊บนางเอกพร้อมบอกรักเธอเธอก็สารภาพว่าชอบเขาเหมือนกันทั้งคู่จูบกันฟินๆนางเอกก็สงหวังกับรักดีๆสักทีกับรุ่นน้องที่แอบชอบเธอมานานแล้วกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของออฟฟิศที่ยังไม่มีใครรู้ แล้วซีรีส์ก็จบลงด้วยความหวานชื่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ